พอให้คนอื่นก็กลัวกันเขาอยากจะกลัวเนาะใช่ไหมถ้าก็อยากกลัวให้คนอื่นก็กลัวกันก็เป็นอย่างนั้นเลยค่อยๆตักตวงอ่ะด้วยลมหายใจเราธรรมดาเนี่ยใช้คำว่าตักตวงหัวลายจะได้บินได้จะหายใจได้เยอะก็บอกให้แกว่งมือนั่นนะก็ใช้ได้อันนี้มันไม่ใช่แกว่งเดี๋ยวพลังผมด้วยช่วยมันก็เลยได้2-3แรงบวกไปนั่งให้ตรงปรับองศาให้ใหม่ทอดไปแล้วจ้าไปแล้วจ้าหายใจออกเหงื่อแตกเลยแล้วโยมไม่มีร่องรอยหืนหอบไว้ตอนนี้ไม่มีอ่ะไม่มีเลยโลลองเล่าเรื่องอาการหอบกันระหว่างการหายใจเข้ากับไม่หายใจระหว่างหายใจเข้ากับหายใจออกอะไรมันลำบากกว่ากันระหว่างออกกับเข้าหายใจเวลามันเป็นหืดหอบตอนที่เป็นเรื่องมาพอเวลาเรานอนอ่ะมันก็รู้สึกว่าเราจะนอนไม่ได้อ่ะมันเหมือนหายใจไม่สะดวกไม่สะดวกรู้แล้วว่าออกกับเข้าอะไรที่มันทรมานที่สุดฉันว่าออกออกเลยเข้าง่ายทั้งนั้นน่ะเข้าง่ายออกยากฟังให้ดีนะเข้าง่ายออกยากนะกลั้นนานๆมันจะออกง่ายหายใจเนี่ยถ้าเข้าได้ออกยากมันจะทำให้ท้องป่องครับลมเข้ามันไม่ออกไงมันก็เหมือนกับปอลูกโป่งใช่ไหมเรากักมันซะให้มันระเบิดตูมไปมันจะออกง่ายแค่นี้เดี๋ยวนี้ก็ดีเมื่อก่อนเยอะจำก่อนที่ไปที่บ้านอาจารย์ใช่ไหมแล้วมันก็พอใช่ไหม4 ทุ่ม5 ทุ่มก่อนพอ4 ทุ่มแล้วอยากจะนอนนอนไม่ได้แล้วต้องลุกมานั่งจนสบายเที่ยงคืนไปแล้วเนี่ยอ่ะเนี่ยได้เวลาจะมานอนได้เนี่ยเป็นอย่างนั้นเลยนอนได้ตื่นกี่โมงทีนี้เดี๋ยวนี้ก็ตื่น4 จ้ะได้ยังยาวจ้ะตื่น4ก็ใช้ได้นอนเตือนยาวได้เนี่ยตามันฟังมาเป็นเดือนนะอาจารย์ฮะกระโปงจะลืมไหมถึงบ้านนะที่กอกก็จะมาทอดคือใหม่แม่บอกก่อนเปิดจานจิบดูตาจะสว่างไขสันหลังนะให้รู้ไว้เนี่ยพลังผมไม่ได้นะโทษถึงกระดูกสันหลังข้อสุดท้ายที่ก้นกบเลยที่ก้นเลยแล้วครับพลังผมเป็นอย่างนี้
นี่แน่ถามว่าสว่างยังตาเห็นยังตอนเช้าพอแสงแดดยังไม่ค่อยมัวไอ้แสงแดดยังไม่จ้าไม่เท่าไหร่หรอกมองใกล้ๆยังไม่เป็นไรพอไกลเนี่ยมันจะมัวจะเป็นตั้งแต่วันที่แล้วที่บอกอาจารย์นะครับจะยังเป็นตอนนี้พอมันโล่งเลยอะตอนนี้โล่งเนี่ยจ้าเห็นใบไม้เห็นสอดแทรกไปยังก็เลยช่องไฟผ่านใบไม้มันมองนะก็เรียกว่าช่องไฟช่องแสงนั่นก็แปลว่าตาปกติมากอ้าวมีอะไรไหมเมื่อวานขยำขนมเยอะปวดอย่างเงี้ยแต่นี้ก็เมื่อเช้าก็จะมาหาอาจารย์เดี๋ยวมาหาอาจารย์เนี่ยจะหายเพียงแค่รู้ว่าจะมาหายแล้วกลัวลุงกลัวลุงหนักกลัวจังมันโอเคเนาะถ้ามันไม่ไปจริงๆไม่ไหวจริงอ่ะโทรน้องชายเรียกมาไปแล้วให้มาอาจารย์วันนี้ทนเดี๋ยวอาจารย์ก็มาแล้วโอเคเนาะจดมาจ้ะกี่เปอร์เซ็นต์ร้อยหนึ่งเลยจ้ะร้อยหนึ่งโอเค